แล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็สองโมงเช้าเขาออกเดินทางจากประเทศลักเซมเบิร์กสิไปอันผ่านฝรั่งเศสแล้วก็สิเข้าเยอรมันเนาะจ๊ะฝรั่งเศสตอนใต้นะแล้วก็ไปข้างอยู่เยอรมันเนาะตอนนี้เขากำลังเดินทางกันอันบางที่เขานอนเมื่อคืนนี่ก็สิเป็นนั่นบ้านไหมพี่น้องเป็นบ้านแบบว่ามีสีห้องนอนเพราะเราไม่เห็นเป็นถ้าเป็นบ้านเท่ากับสิเป็นรีสอร์ทแล้วเนาะมีสีห้องนอนห้องนอนใหญ่แล้วก็เป็นห้องน้ำรวมมันก็ตกขึ้นราบ80 ยูโรเนาะถ้าคิดเป็นเงินบาทเท่าตอนนี้เงินบาทเท่ามัน1 ยูโรมันนั่น36.95 บาทมันก็ตกประมาณขึ้นละ2,800-2,900เนาะแต่การสะดวกสบายอยู่เนาะจ้ะกว้างกว้างดีอยู่อันมื้อนี้เขาก็เลยครบกำหนดแล้วเพราะว่านอนนี่คืนนึงเขาก็เลยจะเดินทางต่อนะจ้ะตอนนี้เขากำลังเดินทางกันจ้ะตอนนี้เขาก็เข้าเขตฝรั่งเศสแล้วนะจ้ะจากที่พักลักเซมเบิร์กมาฝรั่งเศสนี่20 กิโลแสดงว่าไกลกันมากๆเลยเขตแดนติดต่อกันอันนี้มันสิไปทางใต้ของฝรั่งเศสเนาะค่ะเอามาซื้อของกินกันมาซื้อน้ำอันดูริโดฝรั่งเศสเมืองอย่างบุแดดดีดีวันนี้แดดดีคือฮังการีเลยบ้านเขาก็จะอยู่ตรงข้างทางนะอันนี้สิเข้าเมืองยังอยู่ฝรั่งเศสอยู่นะจ๊ะticket huh? How much you pay? เขาต้องจ่ายค่าทางก่อน ถ้าเป็นบ้านเขาก็สิทางด่วนแหละเนาะจ่ายค่าทางด่วนเห็นตัวเอบอพี่น้องบ้านเขารถบ้านเขาอันนี้ยี่ห้อยังคะนี่เปชัวฮะมัดดิYeah, no, don't know. Nee, I mean auto. Peugeot. Peugeot, บ้านเขาแบรนด์ฝรั่งเศสเนาะเห็นบอตัวเอฟดังกระซิบเป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาแล้วก็ตามด้วยตัวหนังสือ Oh yeah, 630. เขาสิจ่ายค่าทาง6 ยูโร 30 30เซนต์นะคะความยาว7 กิโล 7-8 กิโลน่ะประมาณนั้นน่ะตอนนี้เขาก็หาทางออกพอแล้วเนาะเขาขุดใต้ภูเขาไปเขาขุดเจาะอุโมงค์ใต้ภูเขาเพราะว่าบ้านเขามันเขาหลายแต่ในทะเลเขาสิขุดใต้แม่น้ำ yeah 7 กิโล 7 กิโลอุโมงค์นี่ราคาน้ำมันประเทศฝรั่งเศส1.877 1.987 กับ 2.046 ของเขาเติมน้ำมันกันจากที่เขาเดินทางมาถึงคอนวันเนาะจากตอนนี้เขาก็มาถึงเยอรมันนี่แล้วเนาะเขาผ่านฝรั่งเศสมาแต่เขาไม่ได้แวะเนาะเพราะว่ามันหลงทางมากก็เลยไม่ได้แวะนะผ่านมาเลยมันก็จากลักเซมเบิร์กมาเยอรมนีมันก็300 กว่ากิโลนะจ๊ะเขาไปในแวร์ฝรั่งเศสแต่เขาสิเข้าไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เอาเนาะพักอยู่เยอรมันแล้วก็สิเข้าไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันตอนนี้เขาสิไปเที่ยวเมืองไกลๆก่อนเนาะไปเที่ยวเมืองเหมือนบาเซลมารู้ว่าเขามีอย่างเบิ่งดอกแต่ว่าเขาได้ผ่านมาแล้วเขาก็สิแวะไปเที่ยวเนาะแต่จุดหมายปลายทางของเฮาก็คือประเทศฮังการีเนาะจ้ะเดินทางโดยรถกระป๋องคันนี้แหละแล้วเฮาก็สิไปเรื่อยๆแวะพักประเทศนั้นประเทศนี้สินานแล้วก็เฮาไปพักแล้วเฮาก็ไปเที่ยวนําผู้รถเดินทางของเฮายังโอเคแล้วดินขลาดโอเคโอมาโอมากับโอป้าขับรถนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ํากันว่าอันเมืองบาเซลงามบ่แดดร้อนๆพี่น้องแดดร้อนมากเลยคนไปเที่ยวหลายๆเพราะว่ามันเป็นซัมเมอร์เนาะเขาฮอลิเดย์กันเขาเอาหมาแมวไปเที่ยวกันเนาะ
พี่กะสีเอาไปน้ำได้ดิเพราะว่าไปใส่กับไปน้ำกันอ่ะนะอันนี้เพิ่นกระเทาแล้วเนาะ13 14ปีแล้วกะสิเมื่อยไว้น่ะแต่เขาจังไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะว่ามีอย่างแน่อยู่เมืองบราซิลเขาเข้าม่านสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วเนาะมันแต่ว่าขึ้นดอกมันสูงย่านความสูงคนมาเที่ยวแดดดีบ่นั่นแดดดีคักโบสถ์สีชมพูสีชมพูสีม่วงโอ้ยฮอนมันเก่าแล้วเนาะมันเบิ่งบ่ออกก็สิเป็นสีชมพูล่ะบริเวณภายในโบสถ์ต่างคนต่างส่องเขาก็สิมีหน้าต่างเนาะช่องหน้าต่างสมัยก่อนเนาะก็สิส้มดอกไม้ดอกไหลตรงนี้ติเนาะอันนี้เขาปั่นไว้เนาะในถุงนี่สิเป็นมันในกระสอบนั่นก็รู้ว่าเขาสิเฮ็ดเป็นอีหยังสื่อความหมายอันนี้บอกฟักทองเขือฟักทองยาวฟักทองกลมอันนี้ก็สิเป็นบักทั่วคือบักทั่วแปบบานเฮาเด้ต้นหอมใหญ่แล้วก็หัวหอมปาปริก้าอันนั้นก็สิเป็นกะหล่ำลูกเปียอันนั้นอย่างดอกไม้มังแอปเปิ้ลลูกพุ้นเขาเห็ดไว้เนาะเขาแกะสลักไว้นี่เขาแกะสลักไว้
มองนี่คนร้ายหลายเขามาบึงแม่น้ำกันเนาะเขามานั่งเล่นไหมนั่งเล่นเบิ่งน้ำเบิ่งอันนั้นเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแม่น้ำอู้น้ำเขียวเขียวอู้น่ากลัวเห็นบางฟังผุดเสียให้เบิ่งรอบๆเห็นบ่โอ้ยเหยียบกันดอกเฮาสิพักหลังนี้พี่ตึกเข้าไปถามเขาข้างในอยู่เดี๋ยวเฮาสิพักหลังนี้เฮาสิขนของเขาไปไว้ข้างทึ่งกันเดี๋ยวสิพาไปยางเมืองรอบๆเขามีอย่างแน่แถวนี่เป็นตะเบิงตะเบิงดอกเพราะว่ามันเป็นบ้านน้ำตีนเขาเดี๋ยวไปซอยพีเตอร์ขนของก่อนBring upstairs Honey you can take some more No เต็มมือแล้วขนของขึ้นทึ่งๆจะมาเอาเบิ่งห้องน้ำกันชูกะข้างในของเขาเนาะข้างในข้างในกว้างๆมันหลังใหญ่โรงแรมโอ้โหเปิดทางขึ้นมืดตึ๊ดตึ๋งเข้าไปถ่ายในห้องเอาดีกว่าตัวมืดชุดกันข้างในกันอยู่โอเพ่นเนาะเตียงนอนสองเตียงนอนไผ่นอนมันมีตู้ให้พี่ก็สิจองเตียงนี่ห้องน้อยๆเนาะจ้ะนี่ละห้องทั้งหมดแต่วิวงามงามเป็นตะยุตะยูขึ้นแล้วเท่าไหร่บอลล่านหลู่เดี๋ยวต้องทำปีเตอร์
ไปขนของก่อนเอาสายเบิ่งหมู่บ้านรอบๆมันตีนเขาหลังจากที่เฮาขนของขึ้นห้องแล้วเฮาก็สิไปซื้อของกินโอ้ยบ้านเขาหน่าอยู่หน่าอยู่ส่วนมากมันสิเป็นที่พักนะเขาเฮ็ดบ้านเป็นที่พักคือจังพวกโฮมสเตย์รีสอร์ทจังซี่นะอันมองพี่พักนั้นมันสิขึ้นราคา55ยูโรเนาะกับบ่แพงเดมีเข้าไลอ่ะโฮเทลฮะเยของใส่ถือโอกาสเบิ่งรอบๆนั่นแหละบอสเนมตูดโบด Yeah No, but it's on the supermarket หาทางไปซื้อแนวกินประจำหมู่บ้านแล้วเขาก็สิไปหายกินเข่ากันโอ้นี่ประเทศเยอรมันด้วยจ้ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเราจะได้อะไรกันมั่งผู้เบาเบิ่งข้างในมันมีอย่างกินไปไปย่างขนมปังมะแตงมันก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วเนาะพักหญ้าขนมเดี๋ยวเรามาหาผลไม้หลากใหม่กันกันเบิ่งแนวใดมีแต่อาหารนางงามอันนี้ก็คือนอกนั้นเป็นอาหารหมาแต่ว่าที่อยู่นี่มันถือเด้ยวนเยอรมันมันถือเนาะของถือไหมถือก็อยู่ฮอลแลนด์นี่นี่ละแนวใดอันนี้เขาก็สิขายเป็นพวกอันแฮมเบอร์เกอร์เป็นแฮมเป็นเบอร์เป็นเบคอนเป็นฮอทดอกก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนั่นแหละฮอทดอกง่ายของทุกอย่างที่อยู่แล้วมันสิถือกว่าอยู่ฮอลแลนด์เป็นพวกสมุนยาสิฟันก็สิถือกว่าเนาะในน้ำนะไปจ่ายตังค์จ่ายค่าเสียหายแล้วก็กลับบ้านก็กลับห้องวันนี้ก็จะแค่นี้ก็พักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ไปหาหมอกินข้าวคุณพยาบาลกันไหม